สวัสดีครับ Channel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิว Razer Alpendate เรือนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากเพื่อนๆกด Subscribe Channel ของเราก่อนเลยนะครับจะได้ติดตามคลิปรีวิวเราได้ทุกๆวันเลยนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ได้รีวิว Razer Alpendate แล้วก็ Razer Alpen Chronograph ไปแล้วนะครับซึ่งกระแสตอบรับนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าถล่มทลายมากนะครับมีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยสนใจไปสั่งซื้อตามแล้วก็ถามกันมาเยอะมากนะครับว่าจะซื้อได้ที่ไหนอะไรยังไงนะฮะซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นการรีวิวเจ้าตัวหน้าดำทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทาง Razer นะครับเขาก็จะมีนาฬิกาหน้าน้ำเงินแล้วก็หน้าเขียวด้วยนะซึ่งผมว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับดังนั้นคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการเอาตัวหน้าน้ำเงินที่มันเป็นรุ่นอัตโนมัติเนี่ยมาให้เพื่อนๆดูกันนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับว่าคงไม่ได้ลงดีเทลด้านสเปคอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับใครที่อยากจะดู full review เนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูคลิปหน้าดำได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ด้านบนขวาของคลิปนะครับหรือว่าด้านล่าง description เนี่ยก็สามารถกดตามไปดูกันได้เลยนะครับซึ่งเรือนี้เนี่ยจริงๆความแตกต่างระหว่างหน้าดำเนี่ยมันก็เป็นแค่หน้าปัดหน้าสีน้ำเงินนี่แหละดังนั้นเนี่ยก็คงจะมาเน้นแค่ตรงส่วนหน้าปัดนี่แหละแล้วก็ความแตกต่างในการสวมใส่ในการใช้งานจริงนะครับซึ่งเรามาดูที่หน้าปัดกันก่อนเลยนะครับคืออย่างที่บอกไปนะฮะว่าหน้าปัดสีน้ำเงินเนี่ยน่าจะเป็นจุดเดียวเลยที่แตกต่างกับตัวสีดำนะครับแต่การที่แบบมันเป็นหน้าน้ำเงินนะมันไม่ได้แตกต่างแค่สีเพียงอย่างเดียวนะฮะคือฟีลลิ่งความรู้สึกเนี่ยต่างกันไปแบบเยอะมากๆนะครับคือหน้าดำเนี่ยต้องบอกว่าเราจะไม่ค่อยได้เห็นริ้วลายแล้วก็การเล่นแพทเทิร์นแบบนี้ที่มันเป็นเส้นๆของหน้าปัดมากเท่าไหร่นะฮะแต่หน้าน้ำเงินหรือว่าหน้าที่มันอ่อนกว่าเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราจะเห็นพวกลวดลายอย่างเงี้ยที่มันเป็นลอนคลื่นเป็นเส้นหยักๆแหลมๆแบบนี้ได้ชัดเจนกว่ามากๆเลยนะครับทำให้เราจะเห็นมิติได้แบบมากๆเลยอ่ะคือพอเราหมุนไปหมุนมานะครับมันจะเหมือนกับว่าหน้าปัดเนี่ยมันจะมีความเล่นเป็นแบบ3มิตินิดนึงอ่ะอารมณ์ประมาณว่าตรงสันเนี่ยมันนูนขึ้นแล้วก็ถัดไปปั๊บสันเนี่ยมันก็จมลงไปสันนูนสันจมสลับกันไปเหมือนกระดาษพับอะไรแบบนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยเวลามองนะให้ความรู้สึกต่างกับสีดำมากๆนะครับโดยที่สีดำเนี่ยมันน่าจะเหมาะกับคนที่ต้องการการคุมโทนต้องการการแบบไม่อยากให้นาฬิกามันเด่นมากอยากให้แบบมันดูเรียบร้อยหน่อยนะฮะสีดำอ่ะจะโอเคกว่านะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบอยากเห็นลวดลายหน้าปัดชัดๆนะครับอยากเห็น texture อยากได้ feeling ความเป็น 3D เนี่ยหน้าน้ำเงินเนี่ยให้ได้ดีกว่าสีดำมากๆเลยนะครับแต่ว่าจุดหนึ่งนะฮะที่เพื่อนๆอาจจะต้องดูไว้ก่อนนะคือน้ำเงินสีเนี่ยมันเป็นน้ำเงินที่เฉดมันค่อนข้างจะสดนะครับคือมันจะไม่ใช่น้ำเงินแบบ navy blue สีน้ำเงินเข้มเป็นแบบที่มันดูผู้ใหญ่อะอันเนี้ยมันจะดูแบบออกไปทางวัยรุ่นขึ้นมาประมาณนึงนะฮะซึ่งสีแบบเนี้ยอาจจะมีทั้งคนที่ชอบแล้วก็คนที่ไม่ชอบนะครับสำหรับคนที่อยากจะได้นาฬิกาที่มันได้ฟิลขี้เล่นประมาณนึงนะฮะมีความเป็นแฟชั่นขึ้นมาหน่อยๆแล้วก็อยากเพิ่มสีสันให้กับตัวนาฬิกาตัวข้อมือเรานะฮะสีแบบเนี้ยถือว่าโอเคมากนะครับตอบโจทย์ดีมากเลยมันจะดูแบบไม่ได้น่าเบื่อไม่ได้เคร่งขรึมเกินไปนะฮะแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะได้นาฬิกาที่แบบใส่ไปทำงานทางการมากๆนะครับใส่ไปแบบงานจะเดรสต้องการความเข้มขรึมดูแบบผู้ดีจัดๆอะไรแบบนี้สีเนี่ยผมแอบรู้สึกว่ามันเป็นสีน้ำเงินที่สว่างเกินไปแล้วก็ดูสดใสไปนิดนึงนะครับซึ่งอันนี้ก็ลองดูนะฮะแล้วแต่ความชอบกันเลยนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับที่ผมพูดก็ได้นะครับอันนี้มันแล้วแต่ความคิดความชอบส่วนบุคคลกันเลยนะก็ลองไปเลือกกันดูได้นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยก็อย่างที่บอกไปประมาณเมื่อกี้นะฮะว่ามันอาจจะดูสว่างไปหน่อยนะครับในบางมุมนะส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมไปอย่างเร็วๆเลยนะครับก็คือสเปคเรือนนี้นะครับกระจกก็เป็นซัพไฟร์นะฮะลูมให้มาบนทุกจุดเลยเป็นซูเปอร์ลูมิโนวาด้วยนะครับตัวเรือนก็จะมาทรงเหลี่ยมๆแบบนี้เป็นอินทิเกรตเบรสเลตนะฮะส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะโชว์เครื่องไซโก้ที่มีการเอาไปเปลี่ยนโรเตอร์มาซึ่งโรเตอร์แบบนี้สวยมากเลยนะผมชมไปคลิปที่แล้วนะฮะว่ามันเป็นการเปลี่ยนชิ้นส่วนแค่ชิ้นเดียวอ่ะจะทำให้เครื่องดูแพงดูแบบไฮโซอลังการมากขึ้นได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ส่งนาฬิกาอย่างที่เคยบอกไปนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเหลี่ยมนะฮะแต่ว่าเราจะเห็นว่าขอบข้างๆเนี่ยมันมีความบีบให้มันเรียวนะฮะส่วนขอบด้านบนเนี่ยมันก็จะทำให้มันดูหนาๆหน่อยมันก็เลยทำให้นาฬิกาเนี่ยทรงมันเหมือนจะเป็นทรงสูงนะครับแต่จริงๆเนี่ยคือเหลี่ยมเป๊ะเลยนะครับเป็นสแควร์เลยส่วนเครื่องเนี่ยขึ้นลานด้วยมือได้เลยนะครับดึงออกมาก็สามารถตั้งวันที่แล้วก็ตั้งเวลาได้นะอันนี้ง่ายๆเลยไม่ซับซ้อนส่วนของสายก็ขัดเงามาดีนะครับอาจจะมีความมนๆไปสักหน่อยนะครับผมแอบรู้สึกว่าถ้าเกิดสายเนี่ยมันคมได้มากกว่านี้นะมันจะดูพรีเมียมมากขึ้นเยอะเลยนะฮะแล้วก็บานคับบัคเคิลอะไรเงี้ยให้มาโอเคมากนะเป็น2ตอนแบบนี้นะครับแล้วก็สแนปไปแบบนี้ส่วนของการตัดสายเนี่ยข้อมือผมนะครับ 5.5 นิ้วหรือว่า14เซนนะครับผมใส่เนี่ยเหลือไว้ข้อหนึ่งนะฮะดังนั้นเนี่ยคนที่ข้อมือเล็กกว่าผมนิดนึงเนี่ยก็ยังใส่ได้นะแต่ถ้าเกิดเล็กมากๆอย่างเช่นแบบต่ำกว่า5นิ้วเนี่ยจะใส่เรือนนี้ไม่ได้ละนะครับเดี๋ยวลองขึ้นข้อมือให้ดูกันเลยนะครับกับหน้าน้ำเงินนะอยู่บนข้อก็ออกมาประมาณนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นได้เลยนะฮะว่าตัวหน้าสีน้ำเงินเนี่ย
มันไม่ได้มีการสะท้อนแสงไม่ได้มีการเล่นแสงแบบจัดเต็มเหมือนกับพวก Sunburst เหมือนกับพวกในรายการอื่นๆที่หน้าน้ำเงินมันจะมีความเมทัลลิกหรือว่ามีความเงากว่านี้นะฮะอันเนี้ยมันจะออกเป็นแนวหน้าน้ำเงินที่จริงๆต้องบอกว่าเป็นสีด้านได้ซ้ำนะแต่ว่ามีการเล่นเลเยอร์มีการเล่นลวดลายอ่ะมันก็เลยดูมีมิติดูมีการสะท้อนแสงได้บ้างตามมุมตามองศาของตัวลวดลายเขาอ่ะนะครับแต่ถ้าเกิดเอาภาพรวมนะเรื่องการเล่นแสงเนี่ยต้องบอกว่าสามารถพูดได้เลยว่าเป็นนาฬิกาแบบหน้าปัดด้านอ่ะเพราะมันไม่ได้เงาไม่ได้แบบมีแสงลิบระยับอะไรมากมายเท่าไหร่เลยนะคนที่ต้องการความเงาความสะท้อนแบบแกรเดียนซันเบิร์สอะไรแบบนี้อาจจะไม่ได้ถูกชะตากับเรือนนี้มากนะครับแต่ถ้าเกิดเอาภาพรวมนะก็เป็นสีสันที่เติมให้กับนาฬิกาได้ดีมากเลยคือดูมีชีวิตชีวามากกว่านาฬิกาหน้าปัดดำแน่นอนนะครับอันนี้ทำให้แบบดูมีลูกเล่นแล้วก็ดูสนุกสนานมากขึ้นด้วยนะครับก็ผมว่าแล้วแต่การใช้งานแหละถ้าเกิดใครไม่ได้ซีเรียสมากว่าจะต้องคุมโทนดำทะมึนตลอดเวลานะครับสีประมาณอย่างเงี้ยมันก็โอเคเหมือนกันนะฮะก็ลองดูนะครับว่าเราชอบน้ำเงินโทนประมาณนี้ไหมนะครับดูในรูปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เห็นเฉดจริงเท่าไหร่นะครับก็ลองดูในวิดีโอนี้ได้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนสายให้ดูด้วยนะครับเพราะว่ารอบนี้ผมสั่งสายเข้ามาด้วยนะซึ่งสายเนี่ยมันก็จะมีสีเนี่ยแมทช์กับตัวหน้าปัดเลยนะครับอย่างอันเนี้ยก็เป็นสายสีน้ำเงินนั่นเองนะครับโดยที่สายเนี่ยจะขายแยกอยู่ที่ 1,550 บาทนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกได้ตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าจะเอาสายแบบเป็นแบรสเลตแบบนี้หรือว่าจะเอาบางเป็นแบบสายหนังเลยนะฮะแต่อันเนี้ยก็เอาแบบสายเหล็กมาก่อนนะแล้วก็ซื้อสายหนังมาเพิ่มก็ได้นะครับจะได้แบบ2 in 1เลยซึ่งวิธีการถอดนะครับมันจะมีรูตรงนี้นะฮะเราสามารถเอาไขควงปากแบนเนี่ยหมุนเข้าไปได้เลยนะครับจิ้มเข้าไปแบบนี้นะแล้วเราก็หมุนออกดื้อๆเลยนะครับโดยที่ตัวสปริงบาร์ของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นหัวน็อต2ด้านนะฮะคือเราก็ต้องหมุนทั้ง2ด้านอ่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งนะมันจะมีเหตุการณ์ที่ว่าหัวน็อตมันฟรีนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่ามันเป็นน็อตที่แบบเหมือนมันยึดกัน2ฝั่งแบบนี้ถ้าเกิดบางครั้งเวลาเราหมุนแล้วมันฟรีเนี่ยเราก็จะต้องหาไขควงอีกอันนึงเนี่ยมาปักด้านนี้ไว้ก่อนนะครับซึ่งวิธีการนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูด้วยนะฮะก็คือเอาไขควงด้านนึงเนี่ยปักเข้าไปที่ฝั่งนี้ก่อนนะครับแล้วก็ยึดไว้แน่นๆนะฮะแล้วก็เอาไขควงอีกด้านนึงเนี่ยหมุนทางด้านนี้นะครับโดยการที่ล็อกฝั่งนู้นไว้นะฮะแล้วก็หมุนออกแบบนี้เลยมันก็จะเป็นการหมุนน็อตออกมาได้แบบนี้นะครับจะเริ่มคลายได้ละเราก็จะเห็นว่าน็อตเนี่ยมันสามารถหมุนออกมาได้แบบนี้แล้วนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะสามารถแกะน็อตแบบนี้มาได้ข้างนึงนะครับแล้วก็อีกข้างนึงเนี่ยมันจะเป็นฝั่งที่เป็นน็อตยาวๆนะฮะเราก็หาอุปกรณ์ที่แบบเป็นหัวแหลมๆแบบนี้นะครับแทงเข้าไปนะเพื่อดันสปริงบาร์ฝั่งนู้นออกมาเราก็จะได้สปริงบาร์ฝั่งยาวออกมาละนะครับก็ดึงออกมาได้เลยสปริงบาร์ฝั่งยาวก็จะหน้าตาประมาณแบบนี้นะครับส่วนน็อตด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นฝั่งสั้นนะฮะหลังจากนั้นเราสามารถถอดสายออกมาได้แล้วข้างนึงนะครับซึ่งอีกข้างนึงเนี่ยก็ทำแบบเดียวกันเลยนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ทำการถอดสายออกมาได้เรียบร้อยทั้งคู่เลยนะฮะทั้งสองข้างเลยนะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยก็จะลองทำการเอาสายหนังมาเปลี่ยนให้ดูนะครับซึ่งตอนที่ผมใส่เนี่ยผมจะเอาด้านยาวเนี่ยอยู่ที่ด้าน6นาฬิกานะครับเอาตัวเหล็กที่เขาให้มาเนี่ยแกนเหล็กเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็น็อตเนี่ยเสียบด้านไหนก็ได้นะครับไม่มีผลเลยก็เอาด้านยาวจิ้มเข้าไปก่อนนะฮะแล้วก็อีกข้างนึงเนี่ยก็เป็นน็อตเล็กๆวางเข้าไปแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาไขควงไขเลยนะฮะมันก็จะหมุนไปแบบประกบกับน็อตอีกข้างนึงพอดีนะครับคราวนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดใครจะเอาชัวร์นะครับเอาไขควง2ด้านเนี่ยจิ้มเข้าไปทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็หมุนเข้าหากันนะครับมันก็จะแน่นหนามากขึ้นนะโอเคนะครับออกมาก็ประมาณนี้เลยนะฮะตอนที่เราจะใส่นะครับเราก็สามารถ snap เข้าตามรูได้เลยนะครับมันก็จะมีรูมาให้แบบนี้นะซึ่งอย่างแรกเลยที่ต้องบอกนะครับก็คือสายหนังเส้นนี้มันเป็นสายหนังที่มีความหนาประมาณนึงนะครับแล้วก็มีความนุ่มนิ่มดีใช้ได้นะฮะคือทีแรกเหมือนคิดว่ามันจะแข็งนะครับแต่ว่าเราสามารถดัดมาโค้งๆเนี่ยให้เข้ากับข้อมือได้เลยนะแต่ว่าปัญหาอย่างหนึ่งของคนข้อมือเล็กนะครับมันจะใส่สายแบบโดยที่ใช้รูเดิมๆไม่ได้นะฮะมันต้องเจาะรูเพิ่มอีกเยอะเลยซึ่งเดี๋ยวผมจะลองขึ้นข้อมือให้ดูก่อนนะฮะซึ่งอันเนี้ยผมใส่รูสุดท้ายเลยนะครับผมพับด้านนี้มาก่อนแบบนี้นะฮะแล้วก็พับด้านนี้ไปเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วก็ร้อยสายเข้าไปแบบนี้นะฮะพอร้อยจนครบแล้วปั๊บเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีความหลวมมีประมาณสักเอานิ้ว2นิ้วสอดเข้าไปได้อะซึ่งประมาณการแล้วนะครับถ้าเกิดคนที่ข้อมือ 5.5 นิ้วนะต้องเจาะเพิ่มประมาณ2รูนะครับให้แบบบัคเกิลเนี่ยมันขยับเข้ามาใกล้ๆแถวๆนี้นะซึ่งพอบัคเกิลมันขยับเข้ามามากขึ้นนะครับมันก็จะเริ่มเบียดข้อมือฝั่งนี้ละอันนี้แบบเป็นปัญหาปกติของผมเลยนะฮะในการใส่พวกสายที่มันมากับบานพับแบบนี้นะครับซึ่งก็อาจจะทำให้การใส่ใช้งานเนี่ยอาจจะไม่ได้สบายมากเท่ากับสายเหล็กนะฮะดังนั้นเนี่ยผมแนะนำได้เลยว่าคนข้อมือเล็กๆนะครับสายเหล็กสบายกว่าสายหนังนะซึ่งใครที่อยากได้สายหนังเนี่ยผมแนะนำว่า 6.5 นิ้วเป็นต้นไปอ่ะน่าจะใส่ได้ดีกว่านะครับแต่อันเนี้ยผมจะลองขึ้นข้อให้ดูแล้วกันนะฮะว่าถ้าเกิดข้อมือมันใหญ่ๆอ่ะจะประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองไถๆไปแบบตรงต้นแขนหน่อยแล้วกันมันจะได้เห็นนะฮะว่าเวลามันแน่นๆมันจะเป็นยังไงมันก็จะออกมาประมาณแบบเนี้ยนะครับคือมันก็ค่อนข้างจะโค้งกระชับกับข้อมือได้ดีนะครับแล้วก็ความสบายของสายเนี่ยต้องบอกว่าสบายกว่าที่คิดนะ
คือมันสามารถรัดกับข้อมือได้นะครับถ้าเกิดข้อมือเราแบบขนาดกำลังพอดีอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างนึงที่ผมรู้สึกว่ามันขัดกันหน่อยคือเรื่องของสีนะฮะคืออย่างที่เห็นนะครับว่าสายเนี่ยมันมาเป็น navy blue เลยเข้มๆเลยนะแต่ว่าตัวหน้าปัดเนี่ยมันน้ำเงินสดๆแบบนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่ามันสดเกินไปหน่อยอ่ะทำให้มันก็เลยดูมีความคอนทราสต์กับตัวสายพอสมควรนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ลองดูนะฮะว่าเพื่อนๆชอบสีประมาณแบบนี้ไหมความเข้ากันได้ประมาณแบบเนี้ยมันโอเคไหมนะครับลองตัดสินใจกันดูได้เลยนะครับส่วนราคาของเรือนี้นะครับถ้าเกิดมากับ bracelet เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 19,000 กลางๆนะฮะแต่ถ้าเกิดรุ่นที่มากับสายเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 18,800 อะไรแถวๆนี้นะครับจะต่างกันประมาณ 1,000 บาทนะครับก็ลองไปดูได้นะว่าเราอยากได้สายแบบไหนนะครับสามารถไปกดซื้อในเว็บไซต์ของเขาได้ตรงได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้ด้วยใต้คลิปนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ